สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญฮอลลี่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์และท่านผู้ชมรายการผมนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับสำหรับตัวเลขที่เพิ่งออกไปในงวดวันที่16ตุลาคมนะครับต้องแสดงความดีใจต้องเย้เลยนะสำหรับผมนี่ต้องเย้เลยถือว่าเลขผมงวดที่แล้วนะครับหลุดไปแล้วก็กลับมาได้จริงๆนะครับเพราะว่าสถิติไม่เคยหลุดติดกัน2ครั้งก็กลับมานะครับเลขกลับมาถือว่าเข้า 70-80% เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับก็ถือว่าเลขหลุดไปแล้วเลขกลับมาก็ถือว่าจะนับครั้งงวดวันที่1พฤศจิกายนเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ถ้ายังไม่หลุดก็ยาวๆกันไปเลยครั้งที่5ครั้งที่6นะครับก็ถือว่าดีใจนะครับที่เลขกลับมาแล้วมีท่านผู้ชมที่ชมรายการเนี่ยถูกเป็นจำนวนมากงวดที่หลุดผมก็บอกว่าหลุดนะแต่งวดนี้เข้า60-70% ที่ถูกกันในไลน์เพราะว่าผมไม่ได้นับเป็นจำนวนทุกคนนะดูจากที่ทุกท่านแสดงความยินดีดีใจแล้วก็ส่งมาว่ามีถูกมีโชคมีลาภกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรารู้แล้วว่าอย่างน้อยจะมี 60-70% นะครับเลขนี้ก็ถือว่ามาตามนัดนะอาจจะมีเลขบางตัวที่เฉียดฉิวที่ผมบอกแล้ว2กับ3เนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องถ่ายภาพแซงกันเป็นจุดทศนิยมเลยนะครับเลข2แซงเลข3มาแต่ว่าเสียดายนะดาวเจ้าเลขเลข3ที่ผมให้เมื่อวานมาทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเลยนะผมให้ตัวเลขรายวันนะตั้งแต่หุ้นยันถึงออมสินเลยนะเลข3เป็นดาวเจ้าเลขมาประมาณ 70-80% เลยถึงแม้แต่ในหวยใหญ่รัฐบาลเลข3ก็ยังมาอีกนะ38เนี่ยถือว่าเข้าถึง 80% เลยนะดาวเจ้าเลขเมื่อวานแรงจริงๆได้ผมก็ยอมรับนะว่าที่แซงมาในจุดทศนิยมนี่คือไปดูที่พบราพะแล้วก็ในตำแหน่งของราชาโชคแต่เลข3ผมวางไว้ในตำแหน่งเลขท้ายข้างล่างนะทิศใต้เลข3เป็นตัวเด่นก็ยังถือว่ายังเข้าเป้าอยู่นะเลข3เข้าเป้าที่สำคัญคือเลขชุดทีเด็ด1551เนี่ยเต็มๆเลยเท่ากับว่าเข้าเลขเจาะกับเข้าเลขรูดเลข3ทิศใต้นะครับหรือข้างล่างนั่นเองเรามาดูอัปเดตกันนะวันนี้เนี่ยผมมาจัดรายการในวันที่เป็นเสาร์ที่17ตุลาคม2563เพราะพรุ่งนี้วันที่18วันอาทิตย์เนี่ยผมจะไปทอดกฐินนะครับที่วัดบ้านผ้าจังหวัดอยุธยานะครับก็เลยต้องมาจัดรายการวันนี้ไม่งั้นต้องรอวันจันทร์เลยนะเพราะว่าเป็นพระป่าเป็นขอโทษครับเป็นกฐินแรกแล้วก็มีอีก 4-5 กฐินจนถึงสิ้นเดือนตุลานี้เลยนะครับที่ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดตรังนะครับวัดนาเมืองเพชรส่วนวันที่31นะครับก็ผมก็เป็นประธานเจ้าภาพเหมือนกันที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็ให้ทางท่านเจ้าวาดกับชาวบ้านได้ฉลองกฐินให้กับชาวบ้านไปเพราะว่าผมเดินทางไปที่จังหวัดตรังเลยไม่ได้ไปที่จังหวัดอุบลแต่ว่าเดี๋ยวจะโอนปัจจัยเป็นเงินกองกฐินไปให้นะครับหลังจากรวบรวมแล้วเดี๋ยวท้ายๆรายการผมจะประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่อยากจะร่วมบุญกับผมแล้วกันอย่างที่บอกไปวันนี้ผมมาอ่านรายการวันเสาร์ที่17ตุลานะครับเดี๋ยวอัปเดตเสร็จผมจะมีเลขวันที่งวดวันที่1พฤศจิกายนให้แน่นอนเพราะว่าผมได้คำนวณไว้แล้วล่ะแล้วก็มาจัดรายการไม่ทำไมถึงจัดให้เร็วหลังจากลอตเตอรี่เพิ่งออกไปนะครับหลายท่านถามผมว่าผมดูอะไรเห็นดูจากที่จดเป็นหนังสือ5789นะหลายคนจองมาแล้วสำหรับปี64แต่ว่าไม่เป็นไรผมยังไม่ไปชามพันนะเดี๋ยวให้อีกสักเดือน2เดือนก่อนนะครับแต่ว่าบอกให้ท่านชมว่าที่ผมดูเนี่ยผมดูจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมคำนวณไว้อัปเดตเลขที่เพิ่งออกไปงวดวันที่16ตุลานะครับข้างบน051ข้างล่าง38นะครับถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเลข8เนี่ยผมว่านะถ้าผมไม่มโนไปเองเนี่ยงวดที่แล้วข้างบนออก893เนี่ยเลข8ก็ไม่หลุดนะผมคิดว่าผมหลุดฉะนั้นเลข8งวดที่แล้วมาหลักร้อยเนี่ยหลายคนบอกว่าเขาถูกวิ่งถือว่าไม่หลุดนะฉะนั้นคืองวด8เข้ามา4งวดงวดนี้เลข8ยังมาอีกนะครับงวดวันที่16เนี่ยถือว่าเลข8มา5งวดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าเลข8เข้าหลักร้อยหลุดไปงวดที่แล้วมา3หลุด1งวดนี้เลข8มาอีกเท่ากับหรือว่าเลข3ที่ผมให้เป็นดาวเจ้าเลิกหรือเลขเจาะ51เนี่ยถือว่าให้ไป5งวดนะเอาแค่ระยะ5งวดเนี่ยหลุดไป1งวดสถิติถือว่าดีนะ 85% เลย5หลุด1เข้า4นะก็หวังว่าแล้วก็มั่นใจด้วยนะว่าวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยงวดที่เข้ามางวดเนี้ยถือว่านับเริ่มต้นใหม่ละกันนะงวดวันที่16ตุลาเนี่ยเป็นงวดที่1
หนึ่งวิธีการนี้มีงวดที่สองสถิติงวดที่สองไม่ค่อยหลุดนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็มั่นใจว่าเลขที่คำนวณมาเนี่ยสวยมากๆเลยนะผมว่าโอกาสที่เราจะจัดเต็มจัดหนักแล้วก็จะรับทรัพย์ก้อนโตๆกันเนี่ยมีสูงทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 051ผมน่าจะเป็นงวดที่4แล้วนะที่ถูกข้างบน2ตัวแล้วก็3ตัวเนี่ย3ตัวนี้3งวดแล้วนะที่ถูก3ตัวข้างบนแล้วได้แต่ลุ้นรางวัลที่1แต่ไม่ได้รางวัล3ตัวบนนะเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ต้องไปซื้อใต้ดินแต่ว่าอย่างที่ผมไปบอกไปว่าผมไม่ได้เล่นใต้ดินเพราะว่าเคยเล่นแล้วหลายปีนะครับกล้าพูดออกรายการเลยว่าผมเคยเล่นหวยใต้ดินหลายปีแต่ผมไม่ได้เล่นแล้วนะสำหรับท่านเจ้าหน้าที่ที่ดูรู้อยู่คือผมเลิกเล่นใต้ดินแล้วเลิกมา 2-3 ปีแล้วนานแล้วเพราะว่ามีคนที่ดูรายการแล้วก็พูดแล้วผมก็คิดอย่างนั้นจริงอาจารย์คุณตั้งตัวเป็นอาจารย์คุณมาให้เลขเนี่ยคุณต้องซื้อเองบ้างสิคุณต้องซื้อให้ถูกก่อนแล้วคุณถึงจะมาให้คนอื่นผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเออถ้าเราซื้อไม่เคยถูกเราทะลึ่งหรือเราทำไมอวดเก่งให้ตัวเลขเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเขาผิดเหรอฉะนั้นเราต้องลองซื้อดูก่อนแต่ผมลองแล้วนะตั้งแต่ทำมาประมาณ5ปีในปีสองปีแรกเนี่ยผมลองซื้องวดที่ผมซื้อเลขไม่ออกแต่เชื่อไหมเลขงวดไหนที่ผมไม่ซื้อใต้ดินอะเลขออกมันก็ดูตลกดูขัดแย้งไงแต่ว่าก็ไม่รู้นะทุกวันนี้สถิติที่ผมทำงานไม่ได้5ปีเนี่ยก็มีเข้ามีหลุดแต่เอาเป็นว่าผมเข้ามากกว่าหลุดนะไม่งั้นลูกศิษย์คงยังไม่ตามอยู่นะครับแล้วเลขที่เข้าเป็นเลขส่วนมากที่ผมไม่ได้ซื้อด้วยนั้นก็จะพูดเข้าข้างตัวเองแต่ในไลน์เนี่ยผมพูดทุกครั้งเลยที่ผมไลฟ์สดว่าผมไม่ได้ซื้อใต้ดินแต่คุณมั่นใจซื้อไปเถอะเพราะว่าอย่าให้ผมซื้อเลยซื้อแล้วโอกาสหลุดมากกว่าเข้าฉะนั้นผมมั่นใจว่าผมน่าจะมีหน้าที่ในการให้มากกว่าไปซื้อไปเล่นเองเล่นด้วยให้ด้วยมันขัดกันไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าซื้อแล้วถูกก็ไม่ค่อยอยากจะให้แล้วถ้าซื้อเองถูกเป็นแสนแสนแต่ให้เนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าลูกศิษย์จะช่วยร่วมทำบุญไหมหรือว่าจะมีน้ำใจให้เราไหมอันนี้เราก็ไม่ได้บังคับกันนะครับของมงคลที่ระวังอยู่ก็ยังมีคนบอกเลยว่าผมทำเป็นธุรกิจก็บางทีเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีทีมงานนะก็แล้วแต่ความศรัทธาวันนี้จะไม่พูดเรื่องของมงคลแล้วกันสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้บอกแล้วไงงวดที่แล้วเนี่ยทำบุญกฐิน 1,000 บาทหรือเช่าของมงคลจะเป็นสร้อยเป็นกระเป๋านะครับหรือจะให้ผมเขียนผูกดวงแผ่นดวงให้เนี่ย 1,080 บาททำบุญกฐิน 1,000 บาทเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปเบอร์ถ้าเป็นเบอร์กฐินเนี่ยนะครับติดต่อที่เบอร์ผมด้วยตรงนะแอดไลน์มา0655424988เนี่ยเดี๋ยวผมจะรับแล้วก็ส่งมาเล่มจีแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลาอีก2อาทิตย์ที่ผมจะรวบรวมเงินเนี่ยทำบุญตามวัดต่างๆนะที่ผมได้แจ้งทางวัดว่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนท่านคิดว่าอยากได้ของมงคลเป็นตัวช่วยหิน86หิน78หรืออยากได้กระเป๋าใกล้ปีใหม่เนี่ยเพื่อจะเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยหรือว่าท่านบางคนติดนู่นดีนี่ก็ถูกกันทั้งรายเลยแต่ท่านไม่ถูกเนี่ยผมแนะนำให้ผูกดวงนะเสริมดวงให้ผมเขียนดาวดีใส่ดวงคุณไปให้แล้วก็เขียนแผ่นดวงให้คุณกลับไปบูชา 1,000 บาทค่าส่ง80บาทกระเป๋าและหินเท่ากัน 1,000 บาทค่าส่ง80บาทนะครับให้ออนไลน์มาที่ให้ออนไลน์ไปที่เบอร์แคปคอร์เซ็นเตอร์นะพอเขาจะได้จดรายละเอียดวันเดือนปีเกิดของคุณนะแล้วก็ส่งมาให้ผมอีกทีไม่งั้นผมไม่มีเวลานะที่จะมานั่งจดต้องบอกอย่างนี้จริงๆก็เลยต้องจ้างแอดมินขึ้นมาช่วยนะเบอร์คอร์เซ็นเตอร์นะ095-481-5412อีกเบอร์หนึ่งนะ099-115-9197ติดต่อไปที่ call center เลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะดึงเข้ากลุ่มนะจาก6งวด16ออกไปแล้วก็จะเหลือ5งวดตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง30ธันวาคมนะครับ15งวดถูกกันยาวๆไปเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปงวดนี้เข้าไปนับที่1เนี่ย2 3 4เนี่ยผมยังมั่นใจว่ายังเข้าไปต่อเนื่องโดยเฉพาะเราได้ร่วมทำบุญกันนะครับงวดที่แล้วเราก็ได้ทำบุญกฐินกันงวดนี้หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยก็ถือว่าจังหวะดีมากนะตั้งแต่16ถึง31ที่เราจะร่วมผมจะร่วมนำเงินไปมอบให้กองกฐินตามวัดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเราได้ร่วมทำบุญกันด้วยก็ขอให้สิ่งที่ดีความตั้งใจดีในการที่เราอยากได้นำเงินตรงนี้ไปทำบุญเนี่ยก็ให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมผมแล้วกันนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่16ตุลาเนี่ยก็ถือว่าเข้าตามเป้าแล้วก็ได้ผมถือว่าคนที่ร่วมทำบุญและคนที่ร่วมเข้ากลุ่มทำบุญเนี่ยก็ได้ทุนคืนแล้วแหละนะหลายคนก็ได้กำไรแต่ไม่พอหรอกยังมีค่างวดต่อเนื่องไปสนใจก็แอดไลน์มานะถ้าทำบุญกฐินร่วมกันทำบุญอยากร่วมบุญกับผมให้ผมได้เป็นสะพานบุญให้ก็0655424988
แต่คิดว่าอยากได้ตัวช่วยนะไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือ86คู่โชคลาภการเงินโชคลาภเศรษฐี87คู่โชคลาภใหญ่แบบเนี้ยผมใส่สีม่วงกับสีดำมาผมว่าอยากให้7มาสักทีนะผมว่า8มาแน่นอนละ7กับ8เนี่ยน่าควรจะเข้างวดนี้สักทีนะเลยใส่เป็นเคล็ดนิดนึงนะ7คือดาวเสาร์สีม่วง8คือพระราหู78นะจากรายการคลิปแรกนี้เปิดด้วยเลข7887คู่ลาภโชคก้อนใหญ่อยากให้ท่านผู้ชมที่ดูเนี่ยมีโชคคราวแล้วมีแล้วอ่ะแต่คราวนี้ต้องใหญ่กว่าเดิมนะหรือว่าท่านยังคาดเคลื่อนอยู่ก็แนะนำให้เช่ายันพระราหูที่ผมผูกด้วยตัวเลข5789เนี่ยนะครับที่เป็นเลขที่เป็นมงคลเนี่ยเสริมเข้าไปในดวงดาวกำเนิดของคุณเป็นหลักวิชาที่ผมเรียนมานะก็ทุกอย่างถ้าเป็นของมงคลเนี่ย 1,000 บาทแล้วก็มีค่าจัดส่ง80บาทนะครับก็แอดไลน์ไปที่ call center 0655424โทษครับ call center เอาใหม่แอดไลน์ไปที่ call center 0954815412แล้วก็0991159197นะครับก็อันนี้เป็น call center ติดต่อให้ถูกเบอร์นะกระถินต้อง0655425412488นะลิ้นพันกันแล้วนะครับเบอร์กระถินที่ผมจะและแอดไลน์และรับไลน์แล้วก็ถึงเข้ากลุ่มเองอ่ะ0655424988โอเคนะครับก็ไม่แนะนำของมงคลแต่พูดถึงการเข้ากลุ่มหลายท่านเนี่ยไปพิมพ์ใน YouTube บอกอยากเข้ากลุ่มได้ยังไงลองดูคลิปแล้วฟังให้ละเอียดนิดนึงคุณแอดไลน์ไปที่เบอร์ที่ผมบอกอ่ะที่จะขึ้นหน้าจอเนี่ยแล้วติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวเขาจะดำเนินการดึงเข้ากลุ่มในกลุ่มมีความพิเศษยังไงก็มีตัวเลขน้อยชุดแล้วผมจะไลฟ์สองสามวันที่ผ่านมาผมก็จะสรุปตัวเลขให้โดยเฉพาะหลักการที่จะเทคนิคในการลูดโดยเฉพาะตัวเลขเจาะเนี่ยลูดแล้วก็จะมีตัวเจาะตัวไหนที่คุณควรจะเจาะโดยเฉพาะมันมี51ด้วยนะ1551ดูจากชาร์ตที่ผมขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอเนี่ยทุกคลิปที่ผมจัดมาเนี่ยผมมีทีเด็ดคลิปแรกมีทีเด็ดให้4คู่พอคลิปโค้งสุดท้ายทีเด็ดเหลือแค่2คู่และในผังที่ส่งให้ใน LINE เนี่ยคู่ทีเด็ดเหลือ2คู่มี15ตลอดแต่ถ้าคุณบอกว่า15ผมไม่เข้าเพราะคุณไม่กลับผมก็ไม่รู้บอกว่าไงถ้าให้ผมเขียนเลขทุกเลขที่กลับอยู่บนผังด้วยมันเยอะนะมันเขียนแบบนั้นไม่ได้แต่เป็นที่รู้กันว่าถ้าเขียน1534เนี่ยคือต้องกลับ51กับ43ถ้าบอกว่า25หรือ26เนี่ยต้องกลับ52หรือ62ด้วยนะอันนี้เป็นที่คนที่นักเสี่ยงโชคจะรู้กันอยู่แล้วว่าซื้อต้องกลับนะเพราะถ้าผมเขียนทุกเลขที่อยู่บนผังอ่ะมันเยอะไปแล้วเลขมันแน่นผังมันดูไม่สวยมันดูแล้วมันเลขมันลายตาไปหมดแต่การเขียนเลขชุดเนี่ยข้างบนเนี่ยมี5ชุดข้างล่างมี5ชุดเนี่ยต้องกลับด้วยนะฉะนั้นยอมรับว่าในคลิปแรกที่ผมจะคุยเนี่ยผมต้องให้เลขเยอะเพราะว่ามีดาวที่สำคัญเยอะมีคู่เลขที่น่าสนใจเยอะนะครับเพราะว่าผมจะประมวลเลขทั้งหมดมาเพื่อให้ท่านชมไปพิจารณาตัดสินใจนะครับบางท่านอาจจะชอบเลขชุดนี้ไม่ชอบเลขชุดนี้ท่านก็เลือกเอาพอโค้งสุดท้ายผมก็จะตัดให้เหลือ3ชุดให้เลขทีเด็ดให้เลขเด่นในไลน์นี่ก็จะให้เลขหรือแค่ชุด2ชุดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถือว่าคนที่เข้าไปอยู่ในไลน์เนี่ยคือเป็นนักเสี่ยงโชคตัวยงนะครับเป็นนักเล่นตัวจริงไม่ใช่เข้าไปเจอเลขเยอะๆคนกลุ่มพวกนี้เขาก็จะด่าเอานะดูงั้นคุณดู YouTube ก็พอนะคุณเข้าไปเพื่อเอาความเป็นพิเศษแต่เข้าไปเจอเลขเยอะเหมือนเดิมนะคุณไม่ต้องเข้าไปหรอกเสียเวลาด้วยคุณดูแค่ YouTube พอแล้วคลิปอัปเดตแล้วก็คลิปโค้งสุดท้ายที่ผมจะจัดอาทิตย์หน้า2คลิปนี้เอาอยู่ไม่ต้องเสียเงินด้วยหลายคนก็ทุกเม็ดเลยนะจัดเก็บคำพูดของหมดเลยอาจารย์หนู YouTube อาจารย์บอกไม่เสียเงินได้ยังไงหนูมีค่าเน็ตค่าไฟผมถึงหมายถึงว่าคุณไม่ต้องเสียค่าเข้ามาเอาตัวเลขถ้าคุณไปที่อื่นน่ะคุณอาจจะต้องเข้ากลุ่มเสียเงินนะแต่คุณดูผม2คลิปเนี่ยคลิปที่แล้วคุณดูแค่ YouTube ไม่เข้ากลุ่มคุณก็ถูกเพราะว่าคลิปสุดท้ายเนี่ยผมมี15แล้วผมวงกลมไว้ด้วยทำลูกศรไว้ด้วยนะวงกลม15ไว้ด้วยย้อนกลับไปดูได้เพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดมาจากที่ผมอัดรายการไปจริงเพราะว่าถ้าจะมาโนมาสร้างภาพหรือว่าจะไม่เข้าบอกเข้าหรือว่ามาพูดเพื่อให้มันแบบว่าคุณมาติดตามผมมันไม่เกิดประโยชน์นะมันต้องดูกันไปนานๆฉะนั้นถ้าผมวงกลมผมเน้นก็คือผมเน้นเพียงแต่เราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะมองผ่านบางคนจดบางคนก๊อปแล้วไม่ได้ซื้ออันนั้นคือดวงของคุณแล้วล่ะนะครับแต่ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเรามาดูกันในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะเพราะว่าผมถือว่า16ตุลาเนี่ยเข้าเป้านะ51ที่ผมเขียนไว้ทีเด็ดไว้1551น่ะแล้วก็ข้างล่างผมให้3เพราะว่าเป็นดาวเจ้าเลิกถึงแม้ผมจะไม่ได้เน้นที่38อาจารย์หลายท่านก็ไม่ได้ให้38ให้13นะแล้วก็ที่ดังๆคือ8998นะ58
7-8แต่ไม่มีใครเน้น3-8เลยเพราะ8-3เพิ่งออกไปนะเอาก่อนออก8-3ออก9-3ผมก็ยังบอกเลยเนี่ยใน LINE ผมต้องบอกว่า3เนี่ยมา3งวดนะ5 3 8 3 9 3 3เนี่ยผมกล้าให้ทิศละทิศใต้เนี่ยข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเลิกจริงๆ3จะแรงมาถึง4ครั้งเลยเหรอแต่ก็มาจริงๆแล้วมากับ8ด้วยผมไหว้พระราหูผมขอพรเนี่ยผมยังบอกขอให้มาในผังเลยเพราะว่าผมกลัว8มาแล้วงวดนี้ผมไม่ได้ให้8นะเพราะว่าเลขที่ผมคำนวณมามันมี1มันมี2มันมี3นะ1ถึง5เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเลขต่ำกว่า5ลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้า51เนี่ยผมยังถือว่าก็ถือว่าเข้าเป้าเพราะว่าไม่โดดมีเลข8โดดมาเลขหนึ่งแต่ว่าผมก็โอเคที่พ่อพระราหูมานะ38ถึงแม้ผมจะไม่ได้ให้เลขเด่นข้างล่างตัด38ไปแต่ว่าถ้าคนที่เอา3ไปรูดหลายท่านก็ถูกนะผมวางทิศเลข3ไม่ถูกต้องเลยนะครับก็คือเลข3มาข้างล่างจริงๆแต่ว่าอาจารย์หลายท่านคิดว่า8ไม่น่ามาแล้ว38ยิ่งไม่มีใครให้นะครับฉะนั้นการที่ผมจะให้38ตรงๆเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่ว่าเลข3ไว้ข้างล่างหลายคนก็มีโชคแต่หลายคนก็จะไปถูกที่1551กันนะครับโดยเฉพาะผมโพสต์ลอตเตอรี่ไว้ตรงๆเลยนะ051หลายคนก็ไปซื้อตามเพราะหลายคนชอบถามว่าเลขลอตเตอรี่อาจารย์ออกแต่อาจารย์ไม่ถูกซื้อลอตเตอรี่ตามดีกว่าเมื่อที่แล้วมีคนขอมาโดยเฉพาะใน Facebook ที่แอดไลน์กันเข้าไปเยอะมากเต็ม 5,000 คนแล้วทะลุมาแล้วแต่ผมยังเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะต้องไปนั่งรบคนที่ไม่เคลื่อนไหวออกไปก่อนก็โพสต์ไว้ใน Facebook นะครับ051ลอตเตอรี่ถ้าเข้าตรงๆผมถึงไปลุ้นรางวัลที่1ไงแต่ไม่ถูกนะ3ตัวหน้าไม่ใช่ก็โอเคทำให้คนถูก51กันเยอะแล้วมีคนขอพอเลขลอตเตอรี่อย่างที่ผมบอกเข้าข้างบนมา 2-3 งวดแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจารย์ลอตเตอรี่ซื้ออะไรก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องไปหาลอตเตอรี่มาโพสต์ด้วยใน LINE ก็โพสต์นะแต่ใน Facebook ถูกกันเยอะเพราะว่าใน Facebook ไม่ได้อยู่ใน LINE มันเป็นคนอีกกลุ่มนึงที่ก็ยังเป็นแฟนคลับที่ผมยังต้องนำตัวเลขไปโพสต์ไว้ใน Facebook เหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคนะเป็นไปตามทิศทาง2ที่ผมเฉือนเลข3ขึ้นมาเนี่ยแต่3ผมไม่ได้ทิ้งนะข้างล่างทิศใต้ผมก็ยังวาง3ไว้เหมือนเดิมถ้าผมมั่นใจ2ขนาดว่าผมจะให้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเคยมีนะเลข8ผมเคยให้บนล่างเลยแต่เลข2แรงจริงแต่เลข3ก็มีพลังโดยเฉพาะในหวยรายวันเนี่ยคนที่อยู่ในไลน์รู้นะเมื่อวานเข้าตั้งแต่นิเคอีหางเสงจีนไต้หวันเนี่ยนะครับมาจนถึงออมสินเลยแล้วก็มาปิดท้ายด้วยหวยรัฐบาลเนี่ย38เนี่ยเลข3แรงทั้งวันถือว่า 80% ขึ้นเลยนะก็ดาวเจ้าเลิกยังมีพลังแล้วก็ผมก็รู้สึกดีใจนะที่ได้วิชาตรงนี้มานะต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นคนที่สอนผมแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมได้เคารพบูชาแล้วก็ขอพรให้เลขของผมได้เข้าจะทำให้ท่านผู้ชมถูกพูดยาวนะเพราะว่าสุดท้ายจบตัวเลขแล้วผมจะปิดรายการเลยไม่มีการประชามภาษณ์เรื่องของมงคลแล้วนะก็วันที่1พฤศจิกายน63เนี่ยอย่างที่บอกนะดูจากหนังสือ5789นะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน63ตรงกับวันอาทิตย์เลข1นะแรม2ค่ําเดือน12นะครับก็แรม2ค่ําเดือน12ก็ถือว่าก็ดีนะเพราะว่าในตำแหน่งวันนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งของมหัตถโนมหัตถโนนี่ถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีแล้วก็ฤกษ์บนมหัตถโนฤกษ์ล่างเป็นโจโลฤกษ์เนี่ยโจโลฤกษ์นี่เป็นฤกษ์แห่งการแข่งขันฉะนั้นคนที่ให้เลขก็ต้องแข่งกันนะแข่งกันเพื่อคนที่ชมรายการเราคนที่ติดตามเลขของเราต้องทำการบ้านแข่งกันเลขใครดีเลขใครดังเลขใครได้นะเพื่อให้ลูกศิษย์เรามีโชคมีลาภกันเป็นเลขแห่งการแข่งขันนะครับก็ถือว่าผมเลยมองแล้วว่าในวันนั้นเลขหนึ่งมีพลังเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ด้วยที่สำคัญดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวโจโลฤกษ์นะโจโลฤกษ์เนี่ยช่วงนี้ทหารตำรวจนี่จะมีพละกำลังนิดนึงนะเมื่อวานเพิ่งดูของการที่มีการเขาเรียกว่าเจรจานะแล้วก็พูดคุยกับผู้ชุมนุมนะก็อาจจะช่วงนี้ผู้ชุมนุมก็อาจจะเป็นกลุ่มมวลชนที่เป็นเยาวชนเป็นนักศึกษานี่ก็ไม่มีอาวุธหรอกนะจากนั้นทางทหารตำรวจอะไรพวกนี้ท่านก็อาจจะต้องใช้มาตรการที่เฉียบขาดนิดนึงเมื่อวานก็ฉีดน้ำหรือว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะให้มีการยุติการชุมนุมไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเ
เรียกว่ามันบานปลายนะครับอันนั้นโจโลเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันการเกี่ยวกับการที่เอาชนะค้าคานกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของตัวเลขเนี่ยคือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งมีพลังขึ้นมาเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็ในดาวจรนะผมดูดาวจรก่อนที่เราจะวางลัคนาได้นะครับคลิปนี้ต้องอธิบายดาวเยอะฉะนั้นช่วงท้ายผมก็จะไม่พูดเรื่องของมงคลแล้วเพราะจะพูดตัวเลขกันเยอะๆเลยนะครับท่านที่ไม่ชอบฟังตัวเลขการอธิบายดวงดาวก็อันเถอะคิดว่าผมพูดมากเยอะนิดนึงนะแต่ยังไงผมก็ต้องพูดนะเพราะว่าเราต้องอธิบายดาวจรถึงจะวางจุดวางลัคนาถึงจะพูดถึงพบกระดุมพระพบราพะแล้วก็ตัวเลขในตำแหน่งคุณสมบัติดาวต่างๆออกมารวมถึงผมจะมี7ราศีที่โดดเด่นขึ้นมาด้วยฉะนั้นตัวเลขจะเยอะนิดนึงในการที่ผมต้องอธิบายดาวจรในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน63ในราศีเมษก็ต้องพูดถึงดาวพิตยูก่อนนะดาวพิตยูเลข0เนี่ยอยู่มาก็นานสมควรแล้วนะ5ปีกว่าก็จะย้ายที่ปี65นู่นแหละดาวมฤตยุติดาวเลข0ดาวพิตยูนะแล้วก็มีดาวจรมาคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เมื่อที่เราก็หมายมั่นปั้นมือมากเลยนะหลุดออกไปนะครับก็มี2มี0นะราศีเมษราศีพฤษภก็มีดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็เดินไปเลยเป็นอยู่ที่ราศีกันมีดาวพุธกับดาวศุกร์เลข4กับเลข6ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วไปอยู่ที่ราศีตุลแหมดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายพลังเยอะย้ายจากราศีกันมาราศีตุลดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวอาทิตย์คราวแล้วดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวอังคารเลข3นะแรงจริงๆเลข1วันอาทิตย์ผมว่ามีพลังแน่นอนดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายหวยออกวันอาทิตย์ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวอาทิตย์เลข1นี่ต้องวางเป็นเลขหลักแล้วล่ะนะครับราศีธนูก็ยังมีดาวคู่เดิมนะคู่นี้ก็มีโอกาสออกนะราศีธนู5775นะครับราศีมังกรเป็นดาวพระเกศเลข9แล้วก็ราศีมีนเป็นดาวอังคารเลข3นี่คือดาวจรนะครับในวันที่10ในวันที่1พฤศจิกายน63นะครับก็พอเราได้ดาวจรเรามาดูอย่างที่ผมบอกไปว่าในฤกษ์ที่ผมจะวางเนี่ยผมวางโดยใช้มหัตธโนแห่งฤกษ์มหัตธโนแห่งฤกษ์เนี่ยดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวศุกร์เลข6เราก็มาดูกันว่าดาวศุกร์เลข6เนี่ยอยู่ในราศีอะไรในวันที่1พฤศจิกายนราศีกันจะมี4กับ6มีดาวพุธกับดาวศุกร์นะผมก็เลยวางลัคนาไว้ที่ราศีกันเป็นราศีเดียวกับเมื่อครั้งที่แล้วแต่ตัวเลขเปลี่ยนไปนะเพราะดาวมีการย้ายละนะครับฉะนั้นกลุ่มตัวเลขชุดน้อยเนี่ยจะคงไว้ที่1ตัวเดียวแต่กลับกลายเป็นชุดเลขหลักผมกลับมาในงวดนี้นะ5789ชื่อหนังสือเลยเป็นชุดเลขคู่ใหญ่จะกลับมานะวางลัคนาไว้ที่ราศีเดิมก็จริงแต่ดาวมีการเปลี่ยนแปลง15วันผ่านไปนะครับวางไว้ที่ราศีลัคนาเราก็วางเลือกลักเลขนะครับดาวที่อยู่ประจำลัคนาออกมาลัคนาจะได้4กับ6นะดาวพุธกับดาวศุกร์พบกระดุมพระเดินหน้าไป1ช่องพบกระดุมพระของราศีกันคือราศีตุลนะก็จะได้1กับ6นะดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวจรดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะเห็นเลข1ตัวเดียวแต่ว่าบ้านของราศีตุลน่ะมีซ้อนตัวเลขข้างในก็คือเลข6นะครับเดี๋ยวคนงงว่ามี1แล้ว6มาจากไหน6เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีตุลนะครับส่วนราพะแหมคราวที่แล้วก็หมายมั่นไปมือแต่คราวนี้ก็ไม่ได้ทิ้งก็ยังต้องเป็นเลข2ตัวเดิมไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวจันทร์เลข2นะพบราพะยังเป็นเลข2อันนี้เรามาดูดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าเรือนเกษตรมี2ดวงนะครับอยู่ในราศีกันนะราศีกันก็จะมีดาวพุธเลข4แล้วก็ในงวดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยดาวพุธเลข4เดินมาที่บ้านตัวเองเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็ยังเป็นมหาอุดด้วยนะครับดาวพุธเลข4นะครับข่าวที่แล้วก็คิดว่ามีโอกาสมานะหลายคนก็ซื้อ14141กันเพียบเลยเลขดังเลยนะ314เลข3ตัวนี้ในเว็บนี่อั้นเลยนะจ่ายไม่เต็มนะครับก็ดาวยอดเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4ดาวอีกดวงนึงที่เป็นดาวยอดเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสเลข5อยู่ราศีธนูนะครับไปเร็วนิดนึงตอนนี้ผมเลือกของการตีโกนมานะครับเพราะว่าโดดเด่นขึ้นมานะนับจากราศีกันไป5ช่อง1 2 3ไปทางขวานะ1 2 3 4 1 2 3 4 5นะครับตีโกนก็คือต
ตีโกงกับราศีมังกรแล้วนับเป็นทางซ้าย5ช่อง1 2 3 4 5ตีโกงกับราศีมิถุนนะราศีการตีโกนมังกรนะตีโกนกับขอโทษครับตีโกนกับราศีพฤษภราศีกันนะครับนับเป็นทางซ้าย5ช่อง1 2 3 4 5ตกราศีพฤษภถ้ากับว่าราศีกันตีโกนทางขวาเนี่ยราศีมังกรตีโกนเป็นทางซ้ายเนี่ยราศีพฤษภก็ได้เลขมาอย่างนี้นะราศีมังกรมีเลข9นะครับดาวพระเกศส่วนดาวยอดเรียนเกษตรของราศีมังกรคือดาวพระเสาร์เลข7ได้คู่7997คู่นี้สวยนะเคยออกไปแล้วแต่ใช่ว่าจะไม่ออกอีกดูจากเลข38นะเป็นตัวอย่างนะพอราศีพฤษภเนี่ยเลขคู่นี้ตามอยู่นะตามมาตั้งแต่ราหูย้ายราศีแล้วนะ8668อยู่ในราศีพฤษภนะก็กลายเป็นคู่ชุดตีโกน7986เป็นชุดเด่นขึ้นมาเลยนะต่อมาฉายแสงฉายแสงมีพลังอ่อนไม่เลือกเลขออกมาละกันนะครับมีตัวละมีพลังอ่อนตัวเลขยังไม่แรงพอแต่ว่าไปเลือกเลขชุดที่มีพลังมากนะนั่นคือการเล็งลัคนาราศีกันเนี่ยเล็งกับราศีมีนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันราศีมีนตอนนี้มีดาวคาเลข3จะมาอีกเหรออาจารย์แต่มันอยู่ในชุดที่เล็งอ่ะเลข3เนี่ย อยู่ในราศีมีนโคจรในวันที่1พฤศจิกายนดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีนก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5คู่3553ชุดนี้ผมจัดเอามาอยู่ในชุด7ราศีที่จะมีโชคด้วยนะ5335มีโอกาสมาบวกกันได้8ได้พระราหูก็ดีเลยนะอันนี้เราก็ได้ชุดคุณสมบัติดาวมาแล้วทบทวนอีกครั้งนึงการวางลัคนาเราเลือกในจุดลัคนาเรานะลัคนาเราวางไว้ที่ราศีกันหลายคนก็เริ่มเข้าใจนะอาจารย์วันนี้อาจารย์วางลัคไว้ที่ราศีอะไรราศีกันนะครับเหมือนกับเมื่องวดที่แล้วแต่ชุดตัวเลขเปลี่ยนไปลัคนาเขาแล้ว1 2 4ใช่ไหมตอนนี้เหลือ4 6นะ4 6ส่วนกระดุมพระนะเราได้1 6ราพะเราได้2นะเกษตรเราได้4 5ตีโกน7 9แล้วก็8 6เล็งลัคนาเนี่ยเราได้3 5 5 3นะครับมาดูผังตัวเลขที่ผมวางไว้วางตัวเลขแปลกๆนิดนึงนะแล้วก็มันเป็นชุดที่ผมว่าเลขมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจับคู่ออกมาให้มันเหลือน้อยชุดแต่ว่าวางผังตัวเลขแปลกนิดนึงช่องซ้ายมือบนเนี่ยผมเอาคู่ที่เป็นตัวเลขคล้ายกันมาแล้วกัน1ดาวอาทิตย์โดดเด่นแน่เลยนะครับ1ถ้าหัวยาวผมคิดว่า7มีโอกาสมาวันนี้ใส่สีม่วงมาด้วยนะ1 7นะไม่1ก็7ตัวใดตัวหนึ่งต้องมาแน่นอนนะขวามือข้างบนนะเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับเนื่องจากอยู่ในภพราพะเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวจรไปอยู่ในราศีเมษก็จริงแต่ว่าราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวจันทร์เลข2ยังไงก็ยังต้องมีเลข2ประกอบไปด้วยละกันนะข้างล่างซ้ายมือนะเป็นดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรด้วยวางลัคนาไว้ที่ราศีกันด้วยแล้วได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยเลข4งวดนี้มีโอกาสมาถึง 90% เลยนะเลข4อยู่ในผังที่อยู่ข้างล่างซ้ายมือส่วนขวามือเนี่ยเป็นคู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องมาแน่นอนนะผมมั่นใจเลย6 9ไม่6ก็9เผลอๆจะมาคู่กันด้วยนะน้อยครั้งที่จะมาคู่กันอะไรที่คิดว่ามายากๆก็ไม่ใช่จะมาไม่ได้200 215ปีมาครั้งหนึ่งนะจำได้ไหม9 9 9 9 7นะ6 9จะเป็นคู่ที่โอกาสมาด้วยกันน้อยแต่ไม่ใช่แม่จะไม่มานะคู่นี้ผมมีความรู้สึกว่าต้องมาสักตัวอ่ะแต่ถ้าแรงจริงมา2ตัวนี้ก็มันก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะเผื่อเพิ่มชมจะได้ซื้อติดไว้ตรงกลางเป็นคู่ที่เป็นอีกคู่หนึ่งนะที่จะมางวดเนี้ยนะผมเลยคิดว่าคู่นี้มันแรงจริงแล้วจะแยกกันออกก็นะเผื่อให้ท่านผู้ชมจะดูดตาไว้หน่อยนะตามกันมาหลายงวดแล้ว5885งวดที่แล้วก็ดังมากแต่ไม่ออกนะไปออก3883คู่ตรงกลางเป็นคู่85นั้นเราจะเอา8ไปจับ1 8ไปจับ7 8ไปจับ2 8ไปจับ4 8ไปจับ6 8ไปจับ9หรือจะเอา5ไปจับก็ได้นะครับ51ออกไปแล้ว57ออกไปแล้วเคยออกไปแล้ว52คือเลขตาม54 54 56 59สวยมากเลยนะสังเกตดูในผังนะครับก็ผมสังเกตดูในผังแล้วเนี่ยมี2ตัวเลขที่ผมไปวางไว้คู่กันเนี่ยมีโอกาสมานะอย่าง1กับ7เนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมเน้นไว้นิดหนึ่งนะมีโอกาสมาคู่กันนะ1771คู่ตรงกลาง5885ก็มีโอกาสมานะรวมถึง6996ฉะนั้น3คู่เนี่ยเมืองบางคนมองลบก็เป็นลบมองบวกก็เป็นบวกมองลบโอ้โหเลขอาจารย์เยอะจังเลยในผังที่ผมจัดมาแต่ถ้ามองให้มันเป็นบวกคือเฮ้ยคู่นี้มันก็สวยนะ1771
5885นะ6996นะโดยเฉพาะ3ตัวผมจับอย่างนี้เลยทำสีต่างกันนะผมจับมาเลยนะ789เอาที่มันทะแยงกันเนี่ยที่มันมี3ชุดเนี่ยจับมาแยกเลย789เป็นชุดหลักของผมแล้วก็มี1มี5มี6เนี่ย156เนี่ยแต่ผมวางให้มันตามตัวเลขที่ผมวางให้1อยู่ในหลักหน่วยหลักน้อยหน่อยนะผมวางไว้516หรือ561เนี่ย561แล้วกัน1661คุณไปจับเองเพราะว่าเลข1เนี่ยเป็นเลขหลักถ้าเราวาง156เลข1จะไปอยู่หลักร้อยนะครับผมเอาเลข5มาวางเป็นหลักร้อยแล้วกัน516นะครับอันนี้เราก็จับไปโซ่ไปต้นมาก็ได้กลับไป6กลับเนี่ยนะ3ตัวชุดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยผมให้789กับ516นะโดยเอาในผังตารางมาตะแคงตัวเลขกันเพราะผมมองว่าตัวเลขมันสวยนะครับ3ตัวมาจากตรงนี้นะเป็นชุดเด่นของผมนะ789แล้วก็เนี่ยเลข1มันแรงมาผมก็เอา1เนี่ยมาจับกับเลข6นะ1661นะครับแล้วก็516นะครับเป็นเลข3ตัวละกันเรามาดูเลขทิศเหนือทิศใต้นะครับ8มา5งวดแล้วงวดก่อนหน้านั้นไปอยู่หลักร้อย893งวดนั้นโหเกือบทีเด็ดนะ7893อยู่ข้างหลังถ้า3ไม่อยู่ข้างหลังเป็น789เนี่ยเลขผมดังทั้งลายเลยนะโถผมว่าถูก 80-90% นะหลายคนก็ตามชุด789ผมอยู่เลข8ยังมาแรงอยู่นะผมให้ทิศเหนือเป็นเลข8ทิศใต้ที่พี่ผมบอกอ่ะยังไงคราวที่แล้วพลาดไปทีละที่เราไม่ได้เอาดาวเจ้าเลิกมาเป็นตัวหลักให้แต่ก็ถือว่าวางทิศถูกต้องแล้วแต่ว่าวิ่งรูดไม่ได้ให้เป็นเลข3แค่นั้นเองคราวนี้ดาวเจ้าเลิกเป็นเลข1หวยออกวันอาทิตย์แล้ว1เพิ่งย้าย1มีพลังนะ1อยู่ทิศใต้นะแล้วสถิติผมเนี่ยทิศใต้เข้ามากกว่าทิศข้างบนนะ3คราวที่แล้วก็เข้านะแล้วก็แต่ว่าเลขหลักผมก็ไปเข้า51ข้างบนเหมือนกันแต่สูสีแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าเฉียงๆกันว่าข้างล่างเนี่ยมาบ่อยนะเกาะข้างบนนิดนึงอย่างในโอกาสเลข1เนี่ยจะมาข้างล่างก็มี1อาจจะไปคู่กับ6ไปคู่กับ8ก็ได้นะ18อย่าง3วางไว้ทิศใต้ข้างล่างยังไปคู่กับ8เป็น38ได้เลย1อาจจะไม่ออกกับ8ก็ได้ออกเลขพระราหูก็ได้นะฉะนั้น8บน1ล่างนะตอนนี้ผมเลือกมาให้บน5คู่ล่าง5คู่เยอะนิดนึงนะเพราะว่าเป็นคลิปแรกเดี๋ยวผมไปตัดให้ในคลิปคงสุดท้ายแล้วกันก็82เนี่ยเป็นเลขดังมาหลายงวดแต่ยังไม่ออกสักทีนะครับเพราะว่าเอา8ไปจับกับ2 8ไปจับกับ4 8 48ไปจับกับ5 8 5 8ไปจับกับ6 8 6 6กับ9คุณจะกลับก็ได้ไม่กลับก็ได้นะแล้วแต่คุณแล้วกันเลขมันเยอะ8 6 8 9เนี่ยแล้วก็8ไปจับกับ1ไปจับกับ7เนี่ยเป็น8 1 8 7นะเพราะว่าเลขไหนที่มันเป็นเลขชุดเดียวกันเนี่ยคงต้องใส่คู่ไว้นะครับ8 2 8 4 8 5 8 6วงเล็บ8 9 8 7วงเล็บ8 1นะที่วงเล็บก็คือว่าเลข6บางทีเป็นเลข9เลข7บางทีเป็นเลข1นะครับส่วนข้างล่างเนี่ย1 2 1 3 1 4 1 6 1 7นะครับ1 2เนี่ยเป็นเลขกำลังพระราหู1 3เป็นเลขที่ดังงวดที่แล้วแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ซื้องวดนี้แล้วเผื่ออาจจะมานะ1 3 1 4นะครับ1ก็ไปคู่กับดาวเจ้าเรือนเกษตร4เป็นมหาอุทและ4แรงมากเลยนะงวดนี้แล้วก็1 6นะครับที่อยู่ในภพกระดุมพระนะครับแล้วก็1 7อย่างที่ผมบอกไปว่าคู่1 7มีโอกาสมาเหมือนกันข้างบนนะทวนอีกที1 8 2 8 4 8 5 8 6วงเล็บ8 9 8 7วงเล็บ8 1ข้างล่าง1 2 1 3 1 4 1 6 1 7ครับก็นี่คือตัวเลขบนล่างอาจจะงวดนี้อาจจะเรียกว่าเขาเรียกว่าจะเหนื่อยๆหน่อยนะเมื่อคืนนอนดึกมากเลยว่ามันกดถูกเยอะแล้วก็นั่งคุยในไลน์แล้วก็ต้องเคลียร์หลายอย่างนะตีหนึ่งตีสองว่าจะได้นอนเพราะถ้าเลขเข้าเยอะๆเนี่ยจะแม้แต่คนที่เป็นลูกศิษย์ที่เขาพูดคุยเรื่องทางเว็บเนี่ยเว็บก็อาจจะจ่ายตังได้ครบทุกคนคนถูกกันเยอะก็ตีหนึ่งตีสองเราก็ต้องบริการที่จะดูแลความสะดวกให้นะครับก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเพิ่งหวยออกไปเมื่อคืนตีหนึ่งตีสองพอจะได้นอนแล้วก็มาจัดรายการตอนเช้านะครับก็พยายามจะให้มีกระติกกระปี้กระเป๋านะแต่ตัวเลขมีพลังไม่ดรอปลงแน่นอนนะครับคู่ทีเด็ดเนี่ยสำคัญเข้ามาหลายงวดนะคราวที่แล้วเคยให้5 7ให้9ในกรอบสี่เหลี่ยม5 9ออกสลับงวดก็จริงแต่ในคู่ทีเด็ดเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มนี้ตลอดผมก็ยังมาคิดว่าน่าจะมาอีกนะเลยคัดเลือกออกมา
ให้5คู่แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปตัดออกนะเพราะว่าชอบหลายคู่แล้วกัน16นี่ไงอยู่ในราศีอยู่ในภพกระดุมพระนะราศีตุลเนี่ย16นะแล้วก็26เนี่ยงวดที่แล้วซื้อไป15คู่นะหลายคนก็ตามผมเยอะเลยนะแล้วก็ไปทิ้ง51ไปตาม25กับ26กันเยอะเลยงวดนี้ตามต่อนะ26กลับไม่กลับด้วยแต่คุณนะแต่ผมอธิบายไปแล้ว85อยู่ในคู่กลางเนี่ย8558 7998 7997ออกไปแล้วแต่อยู่ในชุด789ผมคิดว่ามีโอกาสกลับมาซ้ำ38ก็ทำให้เราเห็นแล้วคู่87อย่างที่ผมบอกคู่ที่ผมใส่ชุดมาเนี่ยออกสักทีนะอยู่ในชุด789 79ออกไปแล้วนะครับแล้วก็57 59ออกไปแล้วก็เหลือ58กับ78นี่แหละอยู่ในคู่ที่เด็ดนะ16 26 5885นะครับ87 78 7997ผมไม่อยู่ในคู่ในชุดทีเด็ดนี่แหละคราวแล้ว1551ก็อยู่ในชุดนี้นะครับเลขตามมีเลขตามนิดนึงนะเลขตามคือ2552ก็ทีแล้วเหมือนพลาดไปงวดนี้ตามกันต่อนะครับ29นะครับเพราะว่าอยู่ในผังผมมีเลข2กับเลข6กับเลข9เนี่ยแหละ26อยู่ในชุดทีเด็ดกัน29เป็นเลขตามไว้นิดนึงนะครับแล้วก็4664เนี่ยอยู่ในราศีกันนะครับเลขนึงนะเลขตามวันนี้ให้4คู่แล้วก็ไปตัดเอาแล้วกันมือถือผมบอกแล้วงวดนี้เลข4เด่นแล้วเลข7ก็ผมก็เชียร์ให้มานะดาวพระเสาร์มือถือผมที่ทุกคนติดต่อผมอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นมือถือที่เกี่ยวกับธนาคารด้วยนะก็ผมว่ามีโอกาสนะที่47จะมาเดี๋ยวจะหลุดไปเลขตามี25 29 46 47นะครับก็ตัวเลขผมว่าผมคงให้ครบแล้วนะมาสรุปกันที่7ราศีแล้วกันเนาะเริ่มจากราศีเมษราศีเมษนะท่านที่เกิดราศีไหนก็ลองเอาราศีตัวเองไปเสี่ยงโชคดูนะ2002นะราศีเมษราศีพฤษภอย่างที่บอกไป8668นะเน้นเลยราศีพฤษภพบการเงินในปีนี้นะแล้วก็ราศีกันนะก็ผมว่าก็สวยนะคู่4664 4เป็นมหาอุดด้วยราศีตุล1661นะพบกระดุมพระนะการเงินที่จะได้ในงวดนี้ก็มีโอกาสที่เราจะจับเงินสดกันนะครับ1661ราศีธนู5775ก็ไม่ทิ้งนะอยู่ในชุด5789มีโอกาสมาซ้ำนะครับราศีมังกรก็เหมือนกัน7997ก็มีโอกาสมาซ้ำนะกาดอกจันไว้เลยว่ามังกรโดดเด่นมากนะงวดนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยราศีที่75335นะครับก็เคยออกแล้วผมถูกลอตเตอรี่ด้วย53งวดนั้นผมก็คิดว่ามีโอกาสมานะ7ราศีได้แก่ราศีเมษพฤษภกันตุลธนูมังกรมีนนะจะมีโชคซื้อตามเลขในผังผมแล้วซื้อเลขจะจำราศีคุณไว้ด้วยละกันดูชาร์ตประกอบละกันนะตามราศีก็ครบละไปใช้เวลาไปเยอะพอสมควรนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะที่มีโชคมีลาภแล้วก็ร่วมทำบุญกันเข้ามานะครับท่านที่ยังไม่มีโชคมีลาภร่วมทำบุญมานี่ก็ต้องขอบคุณสุดๆเลยนะที่ถึงแม้ว่ายังพลาดไปแต่ว่ายังมีจิตใจที่จะร่วมทำบุญกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรายการของผมขอให้บุญบารมีหรือก็บุญกุศลที่ผมได้ทำมาเนี่ยช่วยเขาเรียกยังไงนะช่วยอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ชมที่ยังพลาดหวังยังคาดเคลื่อนในตัวเลขที่เสี่ยงโชคไปส่วนท่านที่มีโชคแล้วขอให้มีโชคเพิ่มเติมนะครับต่อเนื่องกันไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันใหม่ในปีที่ดีๆขอให้ทุกท่านประสบพบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในช่วงหน้าทำบุญในเทศกาลทอดกฐินซึ่งเป็นบุญใหญ่เนี่ยผมขอตั้งจิตอุทิศส่วนบุญกุศลที่ผมมีให้กับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหานะครับในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินหรือทุกๆเรื่องเลยที่ท่านมีความทุกข์นะครับหรือมีปัญหาขอให้ท่านผ่านพ้นในวิกฤตการณ์ในช่วงนี้ไปแล้วเราก็จะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ยังให้กำลังใจกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ